เจอด้วยครับไหน3คนนี้ลองทักทายทุกคนหน่อยสิสวัสดีครับผมเจเจรับบทเป็นแมทธิวครับสวัสดีครับที่รับบทเป็นมีครับคุณครับเป็นเบิร์กครับรับบทเป็นเบียร์ครับนี่เขาบอกว่าแก๊ง VR ไปเที่ยวต่างจังหวัดของเรานี่รวมกันครบแล้วเนาะครับผมเป็นไงกันบ้าง3คนรู้สึกไงโอ้โหดีใจมากๆคือได้อยู่กับเพื่อนๆครบแบบนี้ครบโอ้โหครบ11คนครับดีใจครบเลยครบเลยครับมันเดือนหรืออะไรเอ้ยไม่ต้องมาก็มาเลยไม่ต้องรีไม่ต้องรีวันนี้รีหนีป่ะเนี่ยวันนี้รีไม่ติดรถไม่ติดเอารู้สึกไงบ้างครับคุณรู้สึกไงรู้สึกไงตื่นเต้นไหมก็ตอนนี้ตื่นเต้นมากก็มือเปียกบอกพูดในไมค์ด้วยพูดในไมค์ด้วยไม่ใช่หันมาแล้วก็ไปพูดตอนนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นแล้วขอเสียงให้พี่หน่อยครับผมหายยังหายยังยิ้มตั้งอะไรพี่เปิ้ลรู้สึกไงตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้เจอทุกคนใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารักพวกคุณทุกคนมากเลยนะผมทำไมวะเนี่ยน้องรักผมรักพวกคุณทุกคนผมผูกพันผมแบบผูกอะไรบูมอะไรไม่ผมยังไม่อะไรเลยผมอยู่ผมเฉยๆที่ว่าอย่าแกล้งป๊าหูดูสักข้างหลังโอ้โหเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยโครงการค่ายอาสามาแบ่งปันจังหวัดเลยนะการจนบุรีอ่ะไม่มีหรอกอันนี้อุ้ยแต่ว่าเสื้อนี่สุดยอดเลยอ่ะเสื้อนี่ทำไมยืมเล่นแบบลุกหน่อยดิก่อนอันนั้นดีกว่าคิดเล่นหมัดลุกที่รักษาไม่นั่งตรงนี้ดีกว่าที่รักษาไม่นั่งเฮ้ยไอ้พวกมึงที่รักษาไม่ที่รักษามันนี่เรามาขึ้นฟ้านะจ๊ะทำไมอ่ะก็มันหวานมากเลยตรงนั้นน่ะหวานตัดขาวนี่ผ่าตัดแล้วที่บูมเป็นสูงขนาดนี้เลยครับเนี่ยเอาจริงๆทุกคนหนีอยู่ก็นึกออกผมมีความในใจอย่างนึงที่อู๋ครับเราควรยืนที่ไหนครับยืนตรงหน้ายืนตรงหน้าด้วยต้องยืนหน้าที่บูมให้บูมตามมายืนข้างที่อู๋ครับตามไปก่อนอย่าเพิ่งดื้อขอร้องเล่นเดี๋ยวที่ดีครับเชิญข้างอยู่นะพี่บอลคือเล่นสงสัยแล้วว่ามันจะให้ออกมาทำอะไรเริ่มพี่บอลยืนข้างให้คุณนะแล้วพี่อู๋แหวกตรงกลางนิดนึงแหวกตรงกลางแหวกตรงกลางนิดนึงแล้วทุกคนก็ยืนคือเวลาผมเป็นดร.เนี่ยนะแล้วจริงๆนะไม่เหมือนไทยเลยนะเหมือนไทยแบบแอคแท็กออนไททันแบบส่วนสูง 179.7 ที่แม่ผมให้มาผมว่ามันก็เป็นค่าแล้วจบแล้ว 2.7 เพิ่งไปนับมา 4.3 ไม่มาว่ะให้เขา7เถอะให้เขา7เถอะเพราะมันไม่ใช่แค่นี้อ่ะกลับมาสิอ่ะอันเนี้ยแก๊งมินวัดถูกไหมอ่ะอันเนี้ยแก๊งมินวัดถูกไหมอ่ะ4คนเลยอันนี้แก๊งวัดพี่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวคุณอยู่กับพี่โอ๋ไม่พวกเนื้อพี่ก็ร้อยคู่กันไม่อยู่กับน้องผมอ่ะคู่กับน้องผมมันทำไมเนี่ยอันนี้เป็นแก๊งวิรัมเลยคุณวานตอนนี้แก๊งสีกรรมไปดูไปดูไม่ว่าจะแก๊งวิรัมแก๊งสีกรรมมึงอยู่ไหนพี่ขอบคุณนะขอบคุณโอเคอยู่ตรงกลางยืนรอเลยยืนรอนั่นเลยเท่เลยไอ้เราก็เป็นเพื่อนฝั่งนั้นไงจริงอยู่ฝั่งนั้นอยู่ฝั่งนั้นไอ้แมทครับพี่กระดาษตรงเนี้ยทำไมครับกวาดด้วยนะเฮ้ยที่บ้านอยู่ไหนไม่แต่เนี้ยพอเรียนกันแล้วอ่ะคุณดูแก๊งวินวะดูความสูงของแต่ละคนอันนี้แก๊งวินวะอันนี้แก๊งเสมอฟจะบอกว่าน่ารักอ่าขอโทษครับไอ้ตัดมีการจุด7กลัวจุด3เกี่ยวมีสองเส้นยังไม่จุด7จุด3อีกคือเอาจริงๆอ่ะผมว่าพวกผมอ่ะก็ไม่ได้เป็นคนตัวเล็กนะ179 180 182เนี่ยแต่เจออะไรพี่บุญสูงเท่าไหร่พี่บุญสูงเท่าไหร่นะ
187ครับโอ้แล้วใส่เจอ187เข้าไปเนี่ยแล้วดูรองเท้าพี่ภูมิอีกนะเออ34เซนเพิ่ม3เซนตายแล้วแต่เอาจริงๆกว่านั้นนะเมื่อกี้จะกลับไปนั่งทำไมวะถ้าจะมายืนเออเราไปนั่งดีกว่าเออไปนั่งดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวบัสรักษาเราไปนั่งดีกว่าไม่ทำไมเหตุการณ์มันเดจาวูเริ่มใหม่ใช่หรือยังเออนี่เรื่องอ่อนแล้วแน่ยังเฮ้ยเออยังแล้วมันจะมีซีนที่เราเนี่ยไปบริจาคของกันใช่ไหมครับผมไอซีนที่มีซีนที่เป็นต้องเต้นอ่ะไม่รู้ว่ามีใครได้ดูเบื้องหลังไหมที่เต้นอ่ะแล้วผมก็เต้นอยู่คนเดียวเลยเต้นสะบัดเลยแล้วมันจะมีท่านที่คนชอบล้อผมที่เหมือนผมต้องเต้นเหมือนไก่อ่ะทุกคนนี่ออริจินัลอยู่ตรงนี้เอาออริจินัลทำไมเป็นปูได้ครบครบเลยเอาหน่อยวันนี้ต้องตีว่าผมมีจังหวะให้เองโอเคป่ะคุณส่งจังหวะมาแล้วอ่ะยังรอแล้วจังหวะก่อนเจเอวไปละตึม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 เฮ้ยอันนี้คือมาดู VR หรือมาดูไปเย็นดิไหนบอกไม่รีบฮะไหนคุณโชว์ดิเออคุณตาตาดูดูหน่อยตาตาอะไรตาไอ้เจอาจจะจำไม่ได้โชว์ให้เด็กดูไปหน่อยมันอยู่ในหัวดิเอาดิมันรู้อย่างนี้ได้ไงวะตึ้ง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 เฮ้ยดูคนนี้เขาอยากทำเฮ้ยได้ดิเอาละดูได้ดิคนมาผมนั่งอยู่เฉยๆตึ้ง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 อันนี้เขาไม่ตั้งใจเหรอมีคนตั้งใจเหรออะไรนะแต่นี่ผมมีคนนึงอ่ะจริงผมมีคนนึงมีมันนี่บอกเลยบอกเลยว่าถ้ามันขึ้นแฟนคอนเออมันจะเต้นให้ทุกคนดูจริงไหมครับเออทุกคนมาทัวร์กับเพื่อนของมึงแล้วน้องมาเอาหน่อยมาเออเริ่มมาเดี๋ยวเชียร์เร็วมาเอาขอแบบละเอ้ยไปขอแต่ว่าจริงๆผมเต้นผมต้องมีคู่ขาวผมนะไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องนี่ต้องคุณนั่นแหละคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไอ้เมื่อกี้สตาร์ทเต้นไปแล้วเต้นไปแล้วไอ้หนูไอ้เดินมาเดี๋ยวเสร็จเร็ว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 พื้นที่มันเราถอยเราถอยเราเราถอยเราไปมาเต้นไปเสียเวลาเร็วเออนี่ตกหัวงานไปตุ้ยตรงนี้ตรงกลางเดี๋ยวถึงเดี๋ยวถึงรอรอเอากี่ท่าไปถึงนู่นเอากี่ท่าเต้นเอากี่ท่าก็ได้แถมนี่มาเลยจนกว่าไม่มึงไม่กูหมดแรงอ่ะวางไมค์ครับเออมาแล้วทุกคนครับตั้งกล้องดีนะตั้งกล้องนะบอกเลยนะโอ้ยเยอะมันพร้อมบินแล้วนั่นแหละอยากรู้อยากรู้แล้วมาสามสามสองหนึ่งตึ้ม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 ตเปิดสปอตไลท์มาให้คุณแล้วนะมั้งได้ไหมครับพ่อก่อนที่มันจะออกให้เล่นมาเล่นก่อนมาเล่นก่อนมาเล่นก่อนโอ้โหนี่อะไรวินนี่อยากเต้นเหรอWinnie! Winnie! 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 Winn
ให้ทำอะไรให้ทำอะไรคืออาจจะพูดก่อนเลยที่เราได้ยินเสียงกรี๊ดเมื่อกี้ที่ดังขนาดนี้ล่าสุดก็คือพี่ถานะจริงนี่คุณนี่โอ้โหโอ้โหนำพี่ถาไปแล้วนะขนาดนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวร้องให้เลยยืนขึ้นมาไม่เราต้องไปบอกก่อนหรืออะไรก่อนยืนขึ้นมาไอ้หนูไม่ตูก็ได้เตรียมตัวเหมือนกันเอานะอย่าทำให้ฟ้าผ่าถ้าไม่หาถ้าไม่หาเดี๋ยวห้ามกดนะเออเต้นไปก่อนเอาที่จังหวะมึงเรียกร้องอ่ะเข้มือเต็มไอ้ม้ามาช่วยร้องอ่ะเฮ้ยนั่งนั่งให้มายืนเดียวเลยนั่งมาเลยสามสี่ตึม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 ไอ้หนูไอ้หนูพี่พูดแค่นี้ไปอยู่กับพี่ถากับพินนี่เลยสักหน่อยทุกคนไปสามสองเต้นเหมือนตอนที่มึงไม่ค่อยมีสติตอนอยู่กับกูกูว่าไม่ถึงอันนั้นแหละไปสามสี่ตึม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 ตายดีกว่าอะไรให้ไหมทุกคนให้ไหมไม่ให้ให้หรอคุณทุกคนมันไม่ให้เขาพยายามช่วยมึงแล้วเนี่ยแต่เขาไม่ให้จะทำยังไงดีล่ะไอ้เด็กนี่หนูเวลาสอบเวลาเราสอบตกเนี่ยก็ต้องสอบแก้เพื่อนนะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอ้ยไอ้ที่อยากให้สูบไปแก้ที่นี่เนี่ยออกแตกเลยลุกขึ้นมาได้แล้วไอ้ไก่สอบตกมั้ยเอาเร็วๆเอ้าคุณอยากให้สคริปต์มันรันต่อคุณต้องทำเรื่องนี้จะล่มคนเดียวไม่ได้ฮะเอาแล้วคือที่มันเต้นจริงเหรอไหนๆกูจะทำงานแล้วกูต้องฆ่าคนไปด้วยคนหนึ่งอ่ะพร้อมพร้อมอ่ะให้จังหวะมาลองด้วยกันลองด้วยกันมาพร้อมนะพร้อมนะปอนพร้อมนะอ่ะสามสามสี่ไปตึ้ง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 เฮ้ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง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 เฮ้ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง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 เฮ้ตึ้ง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 ทุกคนเชื่อไหมเมื่อกี้เวลาที่เราใช้ด้วยกันไปเนี่ยนอกเหนือสคริปต์ทั้งหมดเรายังไม่ได้เข้าเลยแม้แต่ศูนย์จุดหนึ่งเลยโอ้โหนี่ถามจริงทุกคนไม่รีบหรอรีบแต่เจรีบรีบไม่รีบเห็นทุกคนมีความสุขก็ดีใจอันนี้ก็เรียกว่าสนุกสนานกันไปแบบของตั้งหอมคอครับผมเรามาพูดถึงซีนบ้างดีกว่าเรื่องซีนไหนที่ค่ายเนี้ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไหนมีใครคิดออกบ้างเอาเงียบเลยไอ้เจ๊อยากกินผู้ไหนพูด3คนนัดกันมาหรือว่าเรามาพูดถึงซีนที่ชอบในซีรีส์มั้ยตกลงจะพูดซีนที่ชอบหรือผมเจออะไรบ้างพูดต่อเลยเจ๊ๆวันนี้โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคได้เลยเห็นนั่งเงียบๆเฮ้ยก็คือสิ่งที่ผมเจอที่ค่ายมันแหละคือเราไปถ่ายที่นี่เราก็ต้องนอนค้างกันใช่ไหมครับผมแล้วผมก็นอนห้องเดียวกับทีนอนห้องเดียวกับทีแล้วมันเป็นเตียงคู่ใช่ไหมยังไงต่อทีคุณเล่าสิก็คือเราไปนอนที่โรงแรมใช่ไหมแล้วคือเตียงคู่มันถูกล่างมาชิดกันแล้วมันจะมีร่องอยู่ตรงกลางพวกเราอ่ะก็เลยก้มลงไปหาปลั๊กพ่วงแต่ตอนที่พวกเราแย่งอยู่ลงไปรู้ไหมพวกเราเจออะไรเจออะไรเจอไก่ไก่เจอแมงมุมตัวเท่าไก่อ่ะไม่ใช่หามาร์คไอ้มาร์คอยู่ในเหตุการณ์คือไอ้มาร์คยังไงคือวันนั้นอะไปค่ายนี่แหละแล้วผมนอนอยู่ห้องข้างอยู่ในดังนี่แหละแล้วก็ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณสักที่คือตีหนึ่งได้กำลังแบบเคิร์มเคิร์มเลยกำลังแบบโอ้โหนอนกำลังฟินฟินอยู่ปึ๊บ
ห้องข้างๆไม่ตะโกนไกลไกลไกลตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยหายไปถามก็เลยมาเต้นท่าไก่เมื่อกี้ตึม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 ต่อไม่ไอ้ยังไงพอยืนขึ้นมาคุณร้องว่าไก่แล้วไงก็เลยกลัวว่าเฮ้ยใครเจออะไรหรือเปล่าเออบอกไปตั้งเดี๋ยวผมวิ่งไปดูเองพอผมวิ่งไปปุ๊บผมเคาะประตูตึงตึงตึงเปิดประตูปุ๊บเฮ้ยเพื่อนไก่ที่ไหนวะโรงแรมไม่มีไก่หรือวะในหัวคิดเออไม่มีไก่หรือวะแม่งบอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ล่างเตียงเนี่ยเนี่ยไก่ไก่ไก่เดินไปแมงมุมตัวเท่านี้ไก่คู่ทั้งคู่เลยไก่อยู่ในล่องเตียงเออต้องมองแมงมุมยังไงวะไก่เหรอพ่อเราจะพูดว่าตามใหญ่เออพูดพร้อมกันเลยเหรอพร้อมกันเลยมันก็อยู่ด้วยกันได้นะสองคนไม่รู้ไปแมงมุมไปออกไก่ได้ไหมออกไก่แล้วพี่เปเปอร์เจออะไรบ้างไหมน้องโอ้แต่พี่เปเปอร์ก็มีเรื่องเล่านี่ใช่ไหมเจอโอ้กับบูมอยู่ด้วยกันบ่อยมากเลยพาเบียร์เพิ่มไปดีกว่าไปที่คนอื่นไปกันต่อไปเอาแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเรื่องเนี้ยเราไปถ่ายหลายจังหวัดมากครับเราไปถ่ายหลายจังหวัดมากเราไปถ่ายทั้งค่ายอาสาเราไปถ่ายทั้งที่เชียงใหม่ใช่แล้วเฮ้ยไปถึงกระบี่เลยด้วยกระบี่มีเรื่องนึงเรื่องอะไรเรือจำได้นะจำได้เกือบไม่มีพวกเรามานั่งตรงนี้แล้วเกือบไปอยู่กับโพไซดอนละเดี๋ยวคุณต้องถามว่ามีว่าตอนขาไปอ่ะโอ้เป็นวันที่แบบเหมาะกับการออกเรือมากเลยจริงเหรอนี่จ้า36องศาโอ้โหแดดร้อนมากๆเหมาะกับการที่ฝรั่งไปเที่ยวทะเลแต่ไม่ใช่แบบคนไทยไม่แต่ว่าคือเป็นอากาศดีมากเลยแล้วก็แบบบรรยากาศฟ้าเปิดฟ้าเปิดเหมาะสำหรับการถ่ายทำมากแต่เสร็จปุ๊บตอนประมาณ4โมงเย็นเราต้องขึ้นเรือเพื่อกลับไปขึ้นเครื่องบินให้ทันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฟ้าก็เริ่มครึมแล้วฝนเริ่มมากระจายไกลๆแล้วคลื่นเนี่ยเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆใช่เพราะลมนะฝนจะตกแล้วพวกเราเนี่ยก็นั่งอยู่บนเรือนั่งกันหมดครบหมดเลยเนี่ย11คนเสร็จปุ๊บมีจังหวะหนึ่งคลื่นซัดมาแรงมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรือปกติจริงอย่างนี้ใช่ไหมเรือต้องตกแต่ลือขึ้นมาอย่างนี้และสิ่งที่ต้องทำกันก็คือตอนนั้นอ่ะเหมือนแบบวินาทีชีวิตจริงๆคือหันหน้ามองกันเสร็จปุ๊บแล้วทุกคนอ่ะพร้อมใจกันวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งของเรือเพื่อให้เรือกลับมาสมดุลเท่าเดิมใช่คือเอาง่ายๆก็คือมันแหงแล้วมันจะเอียงไปทางขวาอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นอ๋อเราอยู่เอ้ยทำรู้จักชื่อสามคนนี่แหละคือพอมันความคลื่นมันพัดมาแรงใช่ไหมมันเอียงขึ้นไปมันกำลังจะเอียงขวาข้ามลงไปใช่ไหมพวกผมอยู่ตรงกลางเห็นแล้วมันเอียงขวาผมเนี่ยมีสติรับรู้นะเอียงขวาปุ๊บเกาะไหลกันปุ๊บเอียงซ้ายเรือกลับมาบาลานซ์ทุกคนรอดชีวิตทุกคนคุณคือมันใหญ่หน่วยนี่คือต้องขอบคุณคุณสตาร์เลยคือง่ายๆนะทุกคนเป็นหนี้บุญคุณชีวิตผมขอเสียงปรบมือให้สตาร์ด้วยครับพูดเอาดีเข้าตัวแท้ๆไม่ก็ประมาณนี้แต่ว่าความจริงอะที่มันขนาดนั้นเพราะว่าด้วยฝนจะตกอะไรอย่างที่ผู้วินบอกขึ้นมันแรงขึ้นมันแรงใช่แล้วก็ตอนนั้นใกล้ข้ามแล้วด้วยพี่เขาก็แบบอยากให้ถึงฝั่งให้เร็วๆเพราะว่าพวกเรามีบินต่อใช่ครับประมาณนี้มีใครมีอะไรอีกไหมครับพูดมีไหมพูดมีอะไรพูดไหมมาร์คมีไหมครับเอ้าเห็นนักเรียนนานๆก็เป็นว่าจะให้พูดบ้างอะมีไหมมีอะในไหนก็ปูนพึ่งเข้ามา VR เป็นคนสุดท้ายใช่ไหมใช่ใช่จะประทับใจตรงนี้เลยใช่ไหมประทับใจอะไรพวกเราบ้างไหมเฮ้ยไอ้เรื่องนี้เป็นสถานแล้วแต่เราก็ตัวแล้วแต่ว่าข้อนี้แนะนำอย่าตอบสั้นตอบยาวๆเลยเรียกว่าเป็นบทเรียนแล้วกันบทเรียนที่ดีได้ที่ดีสิเพราะแบบว่าเราได้ประสบการณ์หลายๆอย่างจากกองนี้ด้วยครับรู้สึกว่าเหมือนได้กลับมาแบบเจอเพื่อนมัธยมได้เจอคนหลายๆแบบได้เจอกลิ่นหลายๆกลิ่นได้เจออันนี้กลิ่นแบบเฉดสีครับผมอ๋อแหมคุณน้าเขาอุปมาอุปไมยเฉดทรงเฉดสีเขามีวัฒนศิลป์ในการพูดครับผมเราสาธุโกหกไม่รู้จักกันเลยอะไรนะอะไรนะเราข้ามไปครับก็คือผมรู้สึกว่าแบบมาขิงผมภาษาไทยที่ผมไม่ยอมนะไม่เราก็รู้สึกว่ามันก็สนุกแล้วเรามาทีหลังก็จริงแต่ว่ามันปรับตัวกับที่นี่
ได้ง่ายมากแล้วเรากังวลแต่ทุกคนก็แบบว่าโอเพ่นกับเรามากๆครับผมนี่ได้ข่าวนี่ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าสตางค์เอาคุยกับคุณแค่ไม่ถึง10นาทีนี่เขารู้ชีวประวัติคุณหมดเลยอ่ะเราก็ไม่ได้เข้าไปขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็จอยแหละถูกไหมมันก็แค่รู้ชื่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ก็บอกแล้วไม่ใช่เราพูดถึงสิ่งที่ชอบกันดีกว่าเรื่องนอกจากประเด็นนี้ดีกว่าเอาสิ่งที่ชอบมาคนดึงเข้าประเด็นได้ด้วยเหรอเนี่ยคือที่เราแบบคือดึงชมตัวเองด้วยเหรอจริงเหรอเก่งนะเนี่ยเราเนี่ยขอบคุณมากกูพยายามมา15นาทีแล้วนี่อยากรู้มากๆอยากรู้มากๆว่าซีนที่ชอบของแต่ละคนเนี่ยคือมีซีนอะไรบ้างเริ่มที่ผมก่อนเลยไม่ถูกเลยมันถามได้เหรอก็ได้เหรอคนอื่นดำเนินรายการเองตอบเองใช่ผมไปเองเลยชอบซีนอะไรชอบซีนอะไรซีนที่ผมชอบเนี่ยคือซีนที่สนสนุกเล่นรถไฟเหาะคือต้องบอกเลยเนี่ยดูโอ้โหคือรถไฟเหาะเนี่ยคือน่ากลัวมากนะคือผมไม่กล้าเล่นเลยแต่คือไปถ่ายเรื่องเนี้ยผมเลยอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไงเลยลองเล่นดูแล้วทีแรกเนี่ยนึกว่านั่งครั้งเดียวไงนั่งสองรอบโอ้โหลงมาอ้วกแทบพุ่งน่าจะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นประสบการณ์ที่สนุกไม่ดีเท่าไหร่พูดดีโดยประทับใจเลยไม่แต่สิ่งที่ได้ออกมาจากนั้นคือภาพที่ดีเห็นหน้ากูแบบหน้ายังไงหน้ายังไงนะหน้ายังไงนะแล้วนอกจากพี่เอเจอ่ะพี่เปิ้ลอ่ะมีซีนไหนที่ชอบผมชอบซีนที่ผมไปค่ายอาสาแล้วก็นั่งคุยกับปอนที่ตรงบันไดครับเพราะว่าเราอ่ะเห็นเขาเศร้าไงเขาแบบเขาปากแข็งไงเขาไม่ยอมพูดอะไรออกไปทีปุ๊บผมก็เลยต้องเข้าไปปลอบเขาไปซัพพอร์ตเขาให้เขาได้ไฟกับความรักครั้งนี้สักหน่อยนะถ้าไม่มีผมเนี่ยคุณจะได้รักกันกี่โมงครับอันนี้ก็เอาดีเข้าตัวเองนะนี่มันเป็นจริงนี่มันเอาดีเข้าตัวกันบ่อยจังเลยนี่คุณเป็นคนดีทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในซีรีส์เลยนะใช่ครับคู่นี้ไม่ยุ่งแล้วผมดีแล้วครับดีแล้วก็ดีอะไรนะครับไม่เป็นคนดีครับอ๋อขอบคุณครับเอาสมาธิดีเลยดีกว่าซีนที่ชอบผมใช่ครับผมซีนที่ไปฆ่าสาเหมือนกันเป็นซีนที่มิกกปันช่วยทำอาหารว่าครับมิกกปันช่วยทำโอ้โหช่วยทำอาหารเนาะชอบเลยใช่ช่วยเยอะเลยช่วยเยอะช่วยเยอะก็ขอมะเขือเป็นแว่นไงโอ้มีประโยชน์มากมันก็ถ้าเป็นแว่นจริงๆนะถ้าเป็นแว่นจริงน่าดูก็คือซีนนี้ที่ชอบอ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นตัวเองแล้วแบบสนิทกับไอ้ปูนด้วยไงก็เลยเข้าขากันนะใช่ในซีนก็ขอแม่งก็หันเป็นแม่งปะโทใช่ไหมเออจริงเป็นซีนที่จริงๆแล้วมีบทนิดเดียวเองนะแต่อิมพอไว้ฉ่ำเลยใช่ๆใช่ฉ่ำแบบไหนบอลฉ่ำอะไรเนี่ยมากไม่รู้คำนี้มันขึ้นมาแล้วต้องโยนให้บอลตลอดเลยชอบชอบเห็นชอบเห็นบอลเต้นฉ่ำเหนื่อยฟุ้งมาต่อมาที่ผมบ้างมาที่ผมบ้างเฮ้ยดีเลยพอดีผมได้ยินมาได้เลยไหนส่งเลยยับคือผมรู้สึกว่าซีนที่ชอบจริงๆของปูนเหมามากด้วยเลยแล้วไงรู้สึกว่ามันจะเป็นซีนของแน่นอนต้องมีเชียนปันอยู่แล้วครับผมแต่ว่ามันเป็นคนเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเหมือนมีความเฟรนด์โซนและมีความแคร์กันตลอดเวลาใช่ไหมก็จะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรทุกซีนมันจะเหมือนมีคำว่ารักอย่างนั้นแต่ว่าบางทีเราไม่ได้พูดแล้วมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งก็คือซีนปล่อยนกนั่นเองครับผมเป็นซีนแรกที่เราได้บอกรักกันอ้อมๆผ่านการปล่อยกวินไปนะครับผมมันอีโมชั่นอลของผมแล้วก็น่ารักด้วยมาร์กอย่าเขินนะไม่เอาอย่าเขินผมไม่เขินคืออันนี้เขาบอกว่าเป็นการบอกรักอ้อมๆแต่ผมบอกรักตรงๆครับไม่เขินเลยแล้วนอกจากมาร์กพูดล่ะวินนี่สตาร์ไหนคุณชอบซีนไหนกันครับผมไม่มีครับชอบเวทีเป็นไงครับใหม่อ่ะมีหน่อยเฮ้เป็นซีนอะไรนะเชียงใหม่โอ้โหตายคือซีนนั้นอะซีนวันที่ออน EP นั้นไม่แน่ใจ EP ไหน15วะ15วันนั้นน่ะคนแท็กผมเยอะที่สุดอ่ะในชีวิตเลยในอาจจะ
ในเรื่อง VR นะแท็กมาแล้วแท็กแค่ซีนนี้มุมนี้ภาพนี้เท่านั้นด้วยเยอะมากนะเออบอกว่าอะไรนะน้องเต้ยของหม่าโตแล้วมันมีฟังนะครับมันมีน้องเต้ยโตแล้วครับเฮ้ยไม่พูดดีกว่าเกินครับครับเอาเป็นซีนไหนดิพี่นี่อ่ะซีนทาสีเลยแต่มึงเล่ากันกูไม่ถึงตีมึงเล่าสิไม่เอาเลยให้เจเจเล่าก็ได้อ่ะซีนทาสียังไงคนอยู่ในเหตุการณ์เห็นนั่งนานนั่งนานอ่ะเดี๋ยวไม่คุ้มโอเคก็คือที่ค่ายอาสาเนี่ยอ่ะดูกำแพงเนี่ยมันจะมีไอ้ที่มันจะเป็นไอ้รูซี่ๆเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวถูกไหมแล้วมันจะมีเสาเนี่ยข้างๆเนี่ยคือเป็นสีม่วงหรือสีชมพูอะไรเนี่ยแหละหนูภาพก็มีหนูดูภาพใช่ใช่ใช่มันก็ต้องทาตามสีถูกป่ะแต่คุณถามคู่คุณเถอะว่าเขาทาอะไรยังไงไม่คือทุกคนลองคิดนะถ้าตามปกติเนี่ยเราเห็นกำแพงสีชมพูหรือว่าสีเขียวเราก็จะต้องเอาสีชมพูเนี่ยไปทากำแพงที่เป็นสีชมพูอยู่แล้วแล้วสีเขียวไปทารั้วที่เป็นสีเขียวอยู่แล้วถูกไหมแล้วมันทำเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือเอาความจริงเลยคือผมเห็นว่าทุกคนในกองแบบน่าจะเครียดเพราะว่าไปเก่งซะแล้วทำงานหนักแล้วแบบเราก็แบบเราไม่อยากให้บรรยากาศในการทำงานเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าแบบเราสมมติว่าเราไม่แฮปปี้ที่ทำงานแบบเครียดเราเลยหาอะไรทำหน่อยแบบสร้างรอยยิ้มสร้างรอยยิ้มให้ดีไอ้พวกพูดดีนะฮะพูดดีอ่ะแต่ซีนนั้นซีนเดียวที่นิวเครียดสุดเลยนะวันนั้นไม่ใช่ซีนนี้เลยทำมาเหนื่อยอ่ะก็ถือว่าเป็นอรรถรสในกองความสนุกในกองมาฝั่งนี้บ้างดีกว่าคุณสองคนอ่ะยังไงชอบซีนไหนกันคุณนั่งโอ้โหคุณนั่งนั่นแหละไม่ต้องมองไปทางอื่นเป็นเส้นหรือเปล่าซีนนี้เป็นเส้นหรือเปล่าเขาถามฉันค่ะเขาถามสองคนค่ะแล้วคำตอบคืออะไรฮะสองคนอ่ะอ๋อไอซีนผัดไทยกุ้งสดใช่ไหมใช่อร่อยมากใช่ไหมอันนั้นก็เส้นแต่คนละเส้นหมดซีนอะไรซีนอะไรก็ซีนสปาเกตตี้ครับไอ้ยังไงซีนนี้เป็นซีนที่บ้านหนึ่งดีใจนะว่าฉันดาวถูกนายที่บ้านหนึ่งไม่ชอบซีนนี้สปาเกตตี้มันอร่อยดีครับสปาเกตตี้ไม่ใช่อร่อยจริงอร่อยจริงก็ทำเองกับมือเลยสปาเกตตี้อ่ะเออจริงก็แกะกล่องปุ๊บแล้วก็เทเลยกับมือเลยไอ้อุ๋งอะไรโง่เลยครับบุญทำเองจบทำเองไหมทำเองไม่จริงชอบทีนั้นอ่ะเพราะว่ามันเป็นซีนที่เราไม่ได้คุยกันเลยก่อนเข้าซีนจริงคือวันนั้นเราไม่ได้คุยกันมาเป็นอาทิตย์เลยนะใช่เข้าซีนเนี้ยเออเพราะว่าโกรธอะไรอ่ะโอ้ให้มันใหญ่ๆก่อนอ๋อโอเคไม่ปกติซีนอื่นเราจะคุยกันว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวซีนนี้เราจะเล่นไปในแนวทางนี้นะครับผมแต่ว่าซีนนั้นอ่ะเราแค่อ่านบทแล้วเราก็จะทำตามบทอย่างเดียวเราไม่ได้มีคุยกันเลยว่าเออเดี๋ยวเราจะเล่นแบบนี้นะเราจะเล่นแบบนี้นะแต่พอแอคชั่นจริงๆมันก็เป็นภาพอย่างที่ทุกคนเห็นมาเปิดอะไรตรงนี้เด็กอยู่เยอะคุณน้าก็รู้งานเกินจริงอย่าให้รู้นะว่าใครโอเคของคุณเป็นซีนสปาเกตตี้ใช่ไหมประมาณนั้นครับผมแล้วคุณไม่ได้ชอบกินอะไรขึ้นมาฟาสต์ฟู้ดสปาเกตตี้ที่แบบมีคุณสปาเกตตี้อะไร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 บ้าเหรอใช่ไหมสปาเกตตี้หน่อยเพื่อนใช่กูมาคิดว่าปลาตีโชว์เนี่ยผมเข้าใจไหมแต่ละมื้อแต่ละวันที่ผมต้องมาเจอในกองถ่ายเนี่ยก็คืออะไรเยอะแค่จีเยอะแค่จำยนต์ได้เด็กอยากจะออกฟาร์มมาเป็นซื้อสปาเกตตี้ไปแล้วต่อไปต่อไปครับต่อไปสนุกยังไง
ต่อที่สุดหล่อของเราหน่อยผมชอบสีอะไรครับอะไรนะเชียงใหม่อะไรเชียงใหม่อะไรอ่ะอ๋อชื่อที่อะไรนะถ้าเกิดแบบอะไรแบบเชียงใหม่ครับไปดูเพื่อนนายครับมีอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเป็น VR ผมชอบซีนสระว่ายน้ำครับผมเมื่อวานเนี้ยตอนที่กลับห้องกลับบ้านไปใช่ไหมผมก็เข้า X ไงแล้วก็ดูแบบมีแฟนคลับแท็กมาซีเนี้ยผมดูแล้วเฮ้ยมันแบบมันเขินเลยอะไรเงี้ยอย่าถามว่าเขินอันนี้ผมเชื่อนะผมดูออกเลยผมไม่ได้คุณนานแต่คุณนานอันนี้ถูกต้องเลยอันนี้คือเขินเลยชอบที่สามนะตอนนี้จะบอกแล้วอย่าถามเขินดีเลยแต่ผมชอบบรรยากาศนี้มากเลยมันเป็นบรรยากาศที่ผมไม่ได้เจอมานานแล้วตั้งแต่เราปิดกล้อง VR กันสองทำให้นึกถึงแบบแต่ละจังหวัดที่ไปมาแต่ละที่ที่ไปมาโดยเฉพาะกาญจนบุรีที่เราได้ถ่ายรอบกองไฟกันด้วยซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเรายังขาดอีกหนึ่งอย่างเพื่อให้กองไฟนี้คอมพีทยังขาดพร้อมอีกหนึ่งอย่างขอมาหน่อยได้ไหมครับเพิ่มนะครับคือพอได้มาเจอทุกคนแบบนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วว่าเราก็เลยคิดว่าเพลงนี้เนี่ยแหละน่าจะเหมาะที่สุดแล้วที่จะแทนฮัลโหลครับฮัลโหลแต่เราขอหนึ่งอย่างก่อนได้ไหมครับอะไรครับภูนขออะไรฮะให้ภูเป็นคนพูดแล้วกันครับคนให้ภูแต่ก่อนที่เราจะเข้าเพลงกันเนี่ยผมอยากจะขอหนึ่งอย่างกับทุกคนครับผมเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอกันอยู่แต่ว่าผมอยากจะขอหยุดแป๊บนึงนะครับแล้วก็เปิดแฟลชให้พวกผมได้ไหมครับขอเห็นทะเลดาวได้ไหมครับผมขอทะเลดาวหน่อยได้ไหมจ๊ะก็ดีไม่บ้างอยากให้ทุกคนได้มาเห็นมากเลยว่ามันสวยแค่ไหนเดี๋ยวนี้ละโอ้โหนี่แกควรไปเล่นตลกนะกลุ่มเนี่ยก้อนเดียวก้อนนี้ทั้งก้อนเลยเดี๋ยวนะนะตั้งคณะตลกกันนะเออดูจอยดีอ่ะเอออยากลงไปนั่งด้วยเอาจริงซะด้วยใช่เรายื้อกันมานานมากแล้วนะครับผมอันนี้ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับผมเพลงนี้นะครับผมอุ้ยลืมใส่อินเดียสนุกสบายใส่เองดีวันนี้โอเคครับเพลงนี้นะครับผมมีชื่อว่าทุ่มอยู่ในใจนะครับ